รู้คู่บ้านแล้วล่ะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไงงานพี่นงออกมาเนี้ยบพี่นงจะมีผู้ควบคุมงานในการทำงานลองดูครับนี่เรามาโดยไม่ได้นัดหมายนี่คือการที่เขากำลังคุยกันในรายละเอียดคุยแบบนงถกก่อนสร้างจริงๆครับอ่ะไม่เป็นไรพี่แต่ถ้าต่างกันนี่มันจะรู้อึดอัดไม่เป็นไรคืออันนี้ระยะมันไม่เท่ากันก็เอาตามหน้างานเนาะตามหน้างานทีนี้พี่ดูนะอันนี้มันจะติดโดยทุกอันเต็มเลยนะแล้วทีนี้มันจะที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้ตรงระยะชักโครกเนี่ยพี่นะพี่ก็ไปหาเอาตามหน้างานเนาะมันไม่เท่ากันสักตัวถ้ามันได้ระยะตามนี้พี่ก็เอาเนาะเอาตามแบบเลยแล้วทีเนี้ยนี่คืออันนี้พอเขาเปลี่ยนมาเป็นอ่างวางอ่างวางเนี่ยมันต้องขยับคัตเตอร์ลงใช่แล้วก็ระยะโค้งก็1เมตรมันต้องเป็นสเต็ปแบบนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อคุยรายละเอียดนะครับแล้วก็อย่างพี่โหน่งนั้นก็คือคนที่ดูแลภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีหลายสายงานพี่บุญชูก็จะเป็นคนที่ควบคุมดูแลหน้างานอยู่ที่นี่และนี่คือสดๆเรียวๆจากหน้างานในการทำงานจริงๆของทีมงานคุยแบบโหน่งถกก่อนสร้างนะครับดูได้ที่เพจคุยแบบโหน่งถกก่อนสร้างนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอาจารย์ดูตรงนี้เนี่ยเราใช้ฝ้าที่เราช่วยให้มันระบายความร้อนนะครับให้จะมีรูระบายความร้อนครับช่วยลดความร้อนในบ้านครับนั่นคือฝ้าระบายความร้อนนะครับช่วยลดความร้อนนะครับเดี๋ยวพี่โหน่งนี่พี่โหน่งสละเวลาที่กำลังเคลียร์แบบให้กับทีมงานนะครับพามาชมด้านในครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สร้างใหม่ครับทั้งหมดเลยครับเนี่ยนะครับเราสร้างใหม่ทั้งหมดคือสร้างมาแนบกับตัวบ้านเดิมบ้านเดิมจะมีแค่ตรงนี้บ้านเดิมนี่คือบ้านเดิมส่วนนี้ที่พี่โหน่งยืนอยู่ฝั่งนี้คือบ้านเดิมใช่และส่วนที่ยืนตรงนี้เป็นบ้านเดิมบ้านเดิมแต่ถ้าส่วนนี้ครับบ้านที่เราปลูกขึ้นมาใหม่ครับซึ่งเราจะปลูกขึ้นมาแนบเนาะครับเราจะไม่เชื่อมต่อไม่เชื่อมมาชิดชนชิดแต่ไม่เชื่อมใช่ซึ่งชนชิดแล้วไม่เชื่อมเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูเพราะวันที่กำลังชนชิดนั้นจะมีตัวโฟมเป็นตัวจอยอยู่ระหว่างกลางข้างบนเนี้ยนี่คือแค่มาชนทิศติดแล้วก็ครับตีร่องจอยไว้ซึ่งมันอาจจะร้าวได้มันก็จะดูไม่น่าเกียจก็คือร้าวตามรอยต่อของมันพอดีคือบังคับการร้าวไปเลยครับผมครับนะครับส่วนอันนี้ที่ตกต่อขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นที่นอนที่นอนก็ต้องมีตัวนี่ก็เป็นห้องของแกนะครับในระบบท่อของพี่โหน่งเนี่ยมีแน่นอนครับผ่าเผาพับครับแล้วก็มีปิดอันนี้เครื่องมืออยู่เต็มแล้วนะครับนี่ครับเขาจะมีผ่าเผาพับแบบนี้นะครับทุกจุดซึ่งอันนี้ผมมาถ่ายก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่จะวางก็จะเห็นมีการผ่าเผาพับนะครับตามพี่โหน่งไปดูต่อครับอันนี้บ้านเดิมจะมีการเล่นสเต็ปเนาะครับนี่เป็นบ้านเมื่อ 30-40 ปีมาแล้วครับสำหรับก็ต้องการมีนุ่มอย่างฝ้านี่เราก็จะเล่นตามองศาเดิมเนาะก็คือสโลปตามหลังคาเลยครับนี่ระหว่างหัวนี่ขึ้นไปชั้น2ครับอันนี้เราก็จะใช้วัสดุหลากหลายหน่อยนะครับที่นี่เพราะว่าบ้านเดิมอันนี้มันเป็นเข็มไม้ครับครับแต่ทีนี้เราก็ไม่อยากจะไปเพิ่มน้ำหนักให้มันเราก็พยายามจะรักษาน้ำหนักให้มันได้เท่าเดิมแล้วก็หรือว่าเบากว่าเดิมตรงนี้เราก็เลยใช้ผนังผนังเบาส่วนนี้ผนังเบาแต่ว่าข้างหลังนู้นที่ผมเห็นเนี่ยถ้าผมจำได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นอิฐมอนข้างในจะเป็นอิฐมอนเบานี่ตรงนี้รู้สึกจะเป็นไม่อันนี้ก็คืออิฐเดิมนี่อิฐมอนอยู่นี่เอ้ยอิฐมอนเบาอยู่นี่มั้งอิฐมอนอันนี้เป็นผนังอันนี้เป็นห้องน้ำที่เราสร้างแนบขึ้นมาครับสร้างแนบอันนี้เราก็ใช้อิฐได้ครับเพราะเราลงฐานรากไว้ครับแข็งแรงที่นี่มีเนี่ยคือมีทั้งอิฐแดงเดิมแล้วก็อิฐมวลเบาครับผนังโฟมครับผนังยิบซ้ำ4อย่างเลยนะครับครบเขาเรียกว่าพี่โหน่งเลือกใช้ตามการรับน้ำหนักในแต่ละจุดตามสภาพหน้างานครับส่วนอันนี้จะเป็นผนัง CPD โฟมเนาะครับเพราะว่ามันเป็นโฟมทั้งเดิมครับเราไม่อยากให้มันหนักแต่เดิมครับแล้วก็อย่างพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นปาร์เก้เดิมเนาะครับเราก็จะไม่ปูหรือว่ารื้อแล้วเทคอนกรีตครับเราจะปูแผ่นไวนิลแบบทิปล็อกอ๋อทับบนไม้เดิมได้เลยโดยไม่ต้องรื้อมากครับครับนะครับนี่คอนเซ็ปต์เราประมาณนี้ก็คือใช้วัสดุตามสภาพหน้างานครับ
ซึ่งงานพี่โหน่งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าจะพาไปดูรอบๆไปครับไปดูรอบๆนิดนึงนะครับยิ่งงานของพี่โหน่งนะครับต้องบอกว่าเป็นงานที่เงียบมากนะครับผนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่แทบไม่เห็นรอยร้าวนะครับแล้วก็เรียบแต่แกก็ยังไม่วายในการใช้สกิมนะครับฉาบบางอีกนะครับสกิมโค้ชฉาบบางก็อันนี้ก็ขอบคุณที่เลือกใช้สกิมโค้ชฉาบบางของเมจิเอ็กซ์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเทเลสครับก็สามารถเดินเข้าทางนี้ได้แล้วก็เดินลงไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สร้างขึ้นมานะครับนี่คือส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับตัวบ้านเดิมครับอันนี้คือบ้านเดิมนะครับฝั่งนู้นบ้านเดิมอันนี้คือฝั่งบ้านใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับผนังส่วนนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นอิฐมวลเบาแล้วก็มีการใช้เมทัลสเต็ปมีอิฐมวลเบาเมทัลสเต็ปแล้วก็มีใส่ลวดกรงไกรนะครับตามรอยต่อแล้วก็ฉาบปูนแล้วก็สกิมโค้ดนะครับครับคืนนี้เราก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของซักล้างได้ครับก็คือตักผ้าได้ครับคือเราจะไม่ไปตักผ้าหน้าบ้านนะครับคือเราดีไซน์ให้ลูกค้าเนี่ยตักบ้านตักผ้าหลังบ้านครับครับบางคนก็ไปตักหน้าบ้านเนาะยกทรงเกงในถึงเท้าเราโชว์หมดครับเราไม่อยู่หลังบ้านหมดหลังบ้านหมดครับนี่แผงนี้ก็คือเห็นช่างตัวเล็กถ้าดูในคลิปใน YouTube นะครับแผงนี้คือแผงที่ช่างตัวเล็กสกิมผมมาถ่ายทริปแผงนี้แหละที่สกิมเรียบจริงๆผนังก็เรียบอยู่แล้วก็ยังสกิมเพิ่มอีกนะครับความสวยงามครับครับน้องหนักปั๊บนี่ครับตอนนี้เรามาลุยหน้างานนะครับนี่พี่โหน่งพาดูรอบบ้านเลยนะครับอันนี้เป็นบ้านใหม่นี่บ้านเดิมนี่บ้านเดิมแล้วครับแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นที่เราต่อเติมขึ้นมาใหม่ครับคือสร้างแนบลงฐานรากครับแข็งแรงครับครับนะครับประมาณนี้ครับครับผมอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่พี่โหน่งพาดูรอบบ้านเลยนะครับรอบบ้านที่พาดูรอบบ้านซึ่งอันนี้คือที่พี่โหน่งยืนส่วนนั้นคือเป็นบ้านเก่านะครับผมทวนเพิ่มแล้วก็มีส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่สร้างใหม่แล้วก็เป็นการสร้างมาชนชิดแต่ไม่เชื่อมนะครับแล้วก็ตัดจอยเพื่อรองรับการแตกร้าวซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดนั้นไม่มีใครตอบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดิมครับเราก็ทำการล็อกครับล็อกสีแล้วก็สกิมครับก็จะดัดแปลงเป็นห้องเก็บของครับทุกห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวครับก็ไปมาก็ใหญ่ครับหลังใหญ่ๆหลังนี้ใหญ่นะครับดูจากแบบแล้วนะครับอ่ะนี่แหละครับนี่เราคุยกับพี่โหน่งอยู่ตอนนี้นะครับอยู่กับพี่โหน่งนะครับคุยแบบโหน่งตกก่อนสร้างมาตรฐานต้องมาก่อนทำแบบสวยงามมากแล้วก็ลงในดีเทลแล้วก็ทีมงานของแกที่ผมไปดูมาจริงๆทุกหลังที่ไปดูนะครับถือว่างานนี่ละเอียดมากนะครับนี่เราคือกล้องอาจจะนั่นแต่ว่าเอาจริงก็ถือว่าเรียบแล้วผนังนี้ถ้าเกิดท่านดูคลิปผมบางคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าผนังเรียบเนียนนะครับแล้วก็รอยแตกร้าวของผนังที่แกทำเนี่ยน้อยมากนะครับอย่างผมไปดูที่ดอนเมืองนะครับที่ลำลูกกานะครับเกือบทุกหลังที่ไปดูมานี่นะครับก็เป็นความเนียบนะครับอ่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมครับพี่โหน่งก็สนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปติดต่อดูเข้าไปที่เพจของผมส่วนตัวนะครับก็วิชัยสุนันทารอดนะครับ WICHAI นะครับสุนันทารอดก็ SUNANTARODหรือจะไปที่เพจคุยแบบหน่งโทรก่อนสร้างก็ได้นะครับครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์0968584170ครับครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่หน้าจออ่าเผื่อฟังไม่ทันเดี๋ยวดูเบอร์พี่โหน่งที่หน้าจอได้ขอบคุณพี่โหน่งมากครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับพอดีครับผมนะครับอ่ะนี่ครับตัวจริงเสียงจริงมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับก็มาเจอพี่โหน่งที่หน้างานนี่แหละครับแบบนี้พอดีเข้ามาหน้างานพอดีครับและนี่คือสิ่งหนึ่งที่สัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านเราไปตามหน้างานเดียวๆสดๆอาจจะมีเสียงของสว่านดังบ้างอะไรบ้างอย่าว่ากันนะครับอาจจะฟังชัดไม่ชัดแต่นั่นคือเรื่องจริงจากหน้างานที่มาถ่ายทอดบน YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านขอบคุณพี่โหน่งครับสวัสดีครับ